ดีช่วงนี้ขี้คานเฮ็ดซื้อการสอนนะครับก็เลยแม่บ้านมาเบิ่งปลูกน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งว่าปลูกอีหยังแน่นะครับแต่ตอนนี้กำลังสิกินข้าวเที่ยงนะครับนี่พ่อกับแม่นะครับพ่อกับแม่กำลังตำบักหุ่งอยู่นะครับสภาพแวดล้อมอยู่เถียงนากะเย็นสบายนะครับเดี๋ยวระวังรอกินข้าวเที่ยงนะครับก็สิพาหยังเบิ่งอุตสาหนะครับไปก่อนเนาะบ่มีหยังแน่นะครับสะนี่ก็ขุดได้20ปีแล้วนะแม่เนาะประมาณ21ปีนะครับนี่เถียงนานะครับเย็นนะครับมีต้นใหม่เนาะลมพานสบายนะครับสะนู่นนี่ขุดได้ประมาณ20ปีนะครับแต่ว่าตอนนี้ตื่นแล้วแหละเพราะว่าดินมันถล่มนะครับข้างสะก็สิมีต้นใหม่นะครับในคูสาเนาะแล้วก็สิมีต้นยางนะที่ผมปลูกไว้ฟังทั้งฝุ่นนะครับยางนาขวบปีเนาะสาเหตุที่ปลูกยางนาก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมแถวนี้มันเป็นพื้นที่ของไม้ตระกูลยางนะครับนี่ก็เป็นต้นชาตินะครับแล้วก็ชาติแล้วนี่จะเป็นไม้ตระกูลยางทั้งนั้นนะครับส่วนนี้ก็เป็นอินพลัมนะครับอินพลัมนี่ก็ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยกุดสาใหม่ๆนะครับ20ปีคือกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งมันกำลังออกหมากนะครับนี่อันนี้คือผักติ่วนะครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่แน่นะครับต้นผักติ่วเนาะนี่ก็เป็นมักมี่นะครับนี่อินทะลัมนะครับอินทะลัมนะนี่กำลังออกมาพอดีให้พ่อแต่งกิ่งให้นะครับแต่งตัดแต่งต้นมันให้นี่ออกมาแล้วเป็นหน่วยมะง่องมะแง่งนะครับหมากบ่ดกหรอกเพราะมันเพิ่งเป็นหมากปีแรกนะครับนี่เบิ่งสวนคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวสิพาไปย่างเบิ่งอีกที่หลังกินข้าวเที่ยงแล้วเนาะนะครับเบิ่งสภาพแวดล้อมนะครับทั้งข้างนี่ก็เป็นป่าอ้อยป่ามันนะครับสุดลูกหูลูกตามีแต่ป่าอ้อยกับป่ามันมีของผมอย่างเดียวนะครับที่เป็นป่าใหม่เนาะนี่นางคุสาก็มีต้นไม้ต้นขามป้อมเพิ่งปลูกไปปีกว่านะครับอันนี้ไอ้ยังวะลืมซื้อจำไม่ได้นี่เป็นยางนายางนานี่ก็เป็นถ้าอายุจริงมันก็คือ2ปีนะครับแต่ว่าอายุปลูกคือได้ปีหนึ่งนะครับปีกว่าเนาะนี่สูงหน้าเอิกนะครับหน้าเอิกผมพอดีนะอันนั้นก็เป็นของเพิ่นนะครับเมื่อกี้ของผมนะเพิ่นก็ปลูกใหม่อยู่ค่านะอันนี้ก็ปลูกได้พร้อมกันกับยางน้านะครับตอนนี้ก็อ๋อเพียงคอแล้วนะครับนี่ก็คือกันนะครับปลูกไว้นี่ตัวหนึ่งนะครับนักคุณสาเขาก็ปลูกของเล็กๆน้อยๆนะครับนี่กำลังจะกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงมีอย่างได้ไหมตำบักหุ่งกล้วยนะครับกล้วยบักม่วงเตี๋ยวพริกดิบกล้วยเตี๋ยวครับกินง่ายๆเนาะเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงก่อนเนาะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบนึงนะครับพอดีเมื่อกี้กินข้าวอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับย่างเบื้องสวนว่าในสวนของผมเนี่ยปลูกหยังแน่นะครับเนาะตรงนี้นะครับตลอดแนวนี่ก็จะเป็นบอกเขียบนะครับเดี๋ยวสิพายางขึ้นไปเส้นนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เฮาไปเบิ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับแถวนี้ก็จะเป็นต้นผักแป้นนะครับผักแป้นปลูกไว้อ๋ออันนี้บอกแข้งนะครับนี่แก้วมังกรนะครับกำลังออกหมากเดี๋ยวก็ได้กินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนิดน้อยนะครับขึ้นไปนี่แก้วมังกรนะครับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อฟังทางนี้นะครับปลาอ้อยเนาะปลาอ้อยกับปลามันสุดลูกหูลูกตานะครับสังเกตเห็นว่าสีแห้งแรงมากนะครับแต่พอเข้ามาในสวนของผมจะเขียวนะครับขึ้นไปนี่เขียวเพราะว่าการเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมันก็สิซอยระบบระบบนิเวศให้มีชีวิตขึ้นมาอีกเทื่อนึงนะครับตลอดแนวของบ่อเขียบนี่ก็สิมีต้นบักพร้าวเนาะ
นี่บักเขียบนะครับก็สิแทรกต้นบักพร้าวต้นบักไก่ยังก่อบอกไปเมื่อกี้นี่แก้วมังกรนะครับระวังต้นบักเขียบนะครับเขาก็จะปลูกต้นใหม่ใหญ่ลงไปนะครับนี่แล้วก็มีบักพริกเนาะปลูกต้นบักพริกลงไปนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนถามว่าปลูกต้นไม้ปลูกหมากไม้แล้วมึงสิกินอีหยังแล้วอีกโดนปานใดก็จะได้กินนะครับพอคำเดืองบอกว่าอยากหยังบ่ได้เห็นไปนั่งเฝ้าได้ล่ะนะครับก็ไปเฮ็ดอย่างอื่นติจังกว่าสิได้กินเนาะมันก็แมนความของพอคำเดืองนะครับระหว่างเฮาปลูกต้นไม้เนี่ยเฮาก็ปลูกพวกเพื่อที่มันกินได้นะครับลงไปนี่มีบักพริกบักฮุ่งนะครับเพื่อเป็นพืชระยะสั้นนะครับที่เฮาจะได้เก็บกินนะครับดีกว่าเฮาไปซื้อเนาะนี่บักเขียบนี่ก็เป็นบักเขียบนอกฤดูนะครับนี่ตาตีแล้วนะครับมีชุดนึงที่เอาไปกินกับข้าวเที่ยงเมื่อกี้นะครับเอาไปกินข้าวเที่ยงพอแล้วกินไปละนะครับกินแล้วก็นอนเว้นละพอนะครับนี่เขียบนอกฤดูเดี๋ยวตาตีแล้วนี่นี่ตาตีอันนี้ก็สุกแล้วนะครับสุกแล้วบีบเล่มๆแล้วเดือดเลยนะครับนี่เอาไปบ่มใส่ถังข้าวสารขึ้นเดียวได้กินนะครับสาเหตุที่เฮาต้องเอาไปบ่มนี่เพราะว่าถ้าเฮาปล่อยให้มันสู่ขาต้นนะครับเฮาสิบ่ได้กินพวกนกพวกอีเกียนะครับเหนียวพันขึ้นนี่ไปนี่ด้วยในที่มันสุกนะครับเฮิ่มๆนี่อีเกียก็มาจัดการละนะครับอันนี้ที่มันเป็นสีแบบนี้นี่มันบ่ได้แก่เนาะครับสีสมๆเนี่ยมันสุกแดดนะครับมันสุกแดดนี่ระหว่างฟังนี่ก็จะมีบักพริกนะครับตลอดแนวยาวนะครับประมาณ200เมตรเนาะยาวพื้นที่แปลงนี้ก็สิประมาณ2ไร่นะครับประมาณ2ไร่เนาะฟังทางนั้นก็จะเป็นป่าพริกนะครับนี่พ่อลงพริกไว้นะครับตลอดแนวยาวนี่ไปหาถึงต้นกล้วยนะครับเอนอมังงองมังแง่งนี่ต้นอินทผาลัมนะครับจากต้นแม่ที่ผมไทยให้เบิ่งนั่นแหละเอานอมันมาปลูกนะครับทั้งข้างทั้งตามทางยางนี่ก็จะเป็นป่าพริกนะครับมีพริกบอกฮุงสลับกันไปเรื่อยๆครับเฮาบ่ต้องไปซีเรียสนะครับการเฮ็ดเกษตรนี่ปลูกหยังก็ปลูกไปปลูกให้มันเป็นป่าเล็กก็ได้นะครับสิสังพ่อแม่พี่น้องจะสังเกตเห็นว่าในป่าของผมเนี่ยหญ้าสีเขียวนะครับสีบ่เหลืองตายคือจังของข้าเจ้าเห็นบ่นะครับฟังทางนั้นน่ะที่บ่มีน้ํานะครับแห้งแล้งหญ้าจะเหลืองตายแต่พอเข้ามาในปางผมนี่แม้แต่หญ้าก็ยังเขียวนะครับเพราะว่าระบบนิเวศมันดีนะครับสัตว์ก็อยู่ได้พืชก็อยู่ได้นะครับสําคัญคือการเฮ็ดเกษตรเนี่ยคือเฮาต้องศึกษาธรรมชาตินะครับว่าอันนี้ก็สุกแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็สุกแล้วเหือมแล้วนี่อย่าเด็ดว่าศึกษาธรรมชาติว่าการเฮ็ดเกษตรเนี่ยมันควรจะเฮ็ดไปในรูปแบบใดนะครับสิ่งสำคัญคือเฮ็ดให้มันเหมาะกับตัวเฮานะครับเหมาะมันให้มันเข้ากับตัวเฮาได้และสำคัญกว่านั้นก็คืออย่าไปฝืนธรรมชาตินะครับเกษตรก็คือการอยู่กับธรรมชาตินะครับจังเช่นการเฮ็ดเกษตรเชิงเดียวคือจังเพิ่นเฮ็ดอ้อยนะครับนั่นคือการฝืนธรรมชาติให้มันเข้ากับหาตัวเฮานะครับแล้วสุดท้ายก็มีแต่เฮาที่สิเจ๋งนะครับแต่การเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือการศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วก็เฮาเนี่ยปรับที่ตัวเฮาเองนี่แหละเข้าไปให้เข้ากับธรรมชาตินั่นคือการเฮ็ดเกษตรนะครับแล้วเฮาก็สิใช้ชีวิตได้นะครับตลอดแนวยาวนี่ก็สิมีตะบักเขียบนะครับแล้วก็สิมีพวกบักพริกบักหยังนี่แหละนะครับน้ำไต่โฮมบักเขียบนะครับแล้วก็บักฮุ่งเนาะอีกบ่โดนครับอีกบ่โดนก็ได้กินนี่พ่อแม่พี่น้องนี่พี่น้องถ้าเฮาบ่เฝ้าเก็บนี่หอยอีเกียนะครับมันมาเจาะกินเนาะดังนั้นเฮาต้องเฝ้าเก็บนะครับเฮ็ดไว้จังซี่ก็ดีเนาะครับถึงว่ามันจะบ่ได้ขายเป็นเงินแต่เฮาก็มีอาหารการกินนะครับน้ำซ้ำเฮาได้บุญพร้อมเพราะว่าหยังเวลาที่
ขาเจ้ามาให้มาสวนเนี่ยเขาเจ้าสวนข้างๆเขาเจ้าบ่มีบักฮ้งบ่มีบักพริกบ่มีตะไคร้บ่มีหอมบ่มีหมากไม้นะครับเขาเจ้ากับมาเก็บกินอยู่นี่แหละนะครับมาเก็บเอาจากสวนเนี่ยแหละไปกินนะครับพอได้กินนะครับเขาก็ได้บุญไปนะครับย่างขึ้นมาถึงตรงนี้ก็จะมีระบบน้ำนะพี่น้องแทงน้ำนะครับจ่อน้ำบาดาลเอาไว้นะครับนี่ก็จะเป็นป้ากล้วยน้อยๆนะครับฟังทั้งพุ่นก็เป็นป้ากล้วยตลอดแนวยาวลงไปหอดสะเนาะตรงนี้ก็ปลูกผสมนะครับมีอกข้าวเดี๋ยวพายางไปเบิ้งสุดสวนนะครับสุดสวนนี่สิเป็นจังไดเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งว่าผมจะแวกขนาดใดเนาะปลาอ้อยเนาะครับสุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องปลาอ้อยทางพุ่นกับสุดลูกหูลูกตานะครับระบบน้ำนี่ก็เป็นของโซลาร์เซลล์เนาะเพราะว่ามันบ่มีไฟฟ้านะครับก็ใส่แผงโซลาร์เซลล์เนาะ3แผงนะครับใส่ปั๊มซัมเมอร์เนาะนี่อันนี้ก็เงาตะไคร้นะครับกล้วยทั้งเทิงนี่ก็จะบ่งามปานใดนะครับทั้งเทิงนี่ก็จะแห้งเพราะว่าบ่ได้หดน้ำนะครับปล่อยมันไปตามธรรมชาติให้ระบบธรรมชาติมันจัดการกันเองนะครับเพราะบางทีนี่การเกษตรนี่ถ้ามันเขาทีเขาทางแล้วก็เฮาก็ปล่อยให้ธรรมชาติมันจัดการกันเองได้นะครับนี่ระบบน้ำก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับเพราะมันล่นแล้วก็พุ่นละครับลงสระพุ่นละน้ำเพราะมันล่นเนาะที่นี่เดี๋ยวสิพายางเบิ่งข้างในสวนนะครับจากทางยางว่ามีอย่างแน่เราก็มีพืชนะครับทั่วไปเนาะอาหารพื้นบ้านเฮาพืชพื้นบ้านเฮานะครับนี่แล้วก็แม่กับปู่บักแตงไว้น้ำเงาไหมนะครับแต่ว่าก็ตายแล้วล่ะมันห่อนนะครับนี่น้ำคล้องสีแม่ปลูกแตงไว้จะตายหมดแล้วนะครับนี่หมกม่วงเนาะเขตแดนฝั่งข้างนี้นะครับเขตแดน2ฝั่งนี่จะเป็นผักขานะครับผักขาเป็นภาษาอีสานนะครับนี่ตลอดแนวยาวลงไปนะครับเป็นภาษาอีสานเอิ้นภาษากลางก็คือชะอมนะครับนี่ตลอดแนวยาวเลยนะครับนี่เป็นคลองพูนแต่ฝั่งนี้ไปหอดคู่สะกับประมาณ200เมตรนะครับปลูกผักขาเอาไว้ความกว้างประมาณ80ซมนะครับทั้งสองฝั่งข้างหลุมกล้วยเนาะอันนี้ก็เริ่มแก้แล้วเดี๋ยวจะได้ตัดอันนี้ก็เป็นชัยยานะครับชัยยาเห็นหลายคนอยากได้หลายหลายครับชัยยานี่แต่ว่าสมมุตินี่คือบ่มีผู้ใดอยากได้แล้วแหละมันปลูกง่ายเนาะครับถิ่มใส่ดินเนาะดินกบไว้ก็เกิดนะครับชัยยานี่นี่ปลากล้วยนะครับเฮ็ดกล้วยเป็นแนวกันไฟนะครับแล้วก็เอาผักขาในปลูกแล้วก็เฮ็ดการวิธีการให้น้ำก็คล้ายๆกับคลองใส่ไก่นะครับปลูกใส่ในคลองเลยย้ำนั่นก็ปล่อยน้ำให้น้ำไหลลงไปนะครับน้ำที่มันเกินก็ไหลลงสระเนาะที่เหลือก็มีต้นหมกม่วงนะครับต้นหมกม่วงต้นหมกขามเนาะต้นหมกต้องนะครับเดี๋ยวสิพายางลงไปเบิ่งเพราะว่าเขามีพืชจากชนิดลักๆจะเป็นหมกม่วงครับเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างต้องปลูกแต่พืชที่ของพื้นบ้านเป็นของพื้นบ้านนั่นก็เพราะว่าเฮาปลูกอย่างอื่นบ่เป็นนะครับเพราะว่าถ้าเฮาไปปลูกพืชที่เฮาบ่รู้จักจังซี่หรือว่าเฮารู้จักหรอกแต่ว่าเฮาปลูกบ่เป็นเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการศึกษาพืชชนิดนั้นอีกโดนนะครับดังนั้นเฮานำลองโดยการปลูกพืชที่เฮาปลูกเป็นนะครับที่เฮาคุ้นเคยจังหมกม่วงจังซี่นะครับหมกม่วงเนี่ยเฮาปลูกพืชที่เฮาคุ้นเคยนะครับนำลองไปก่อนนะครับพอเฮาปลูกที่เฮาพืชที่เฮาคุ้นเคยนำลองไปก่อนแล้วเนี่ยเพื่อให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นเพราะระบบนิเวศดีขึ้นนะครับเขาก็จะมีเวลาในการศึกษาพืชชนิดอื่นๆนะครับแล้วเขาก็เริ่มเอาพืชชนิดอื่นๆมาปลูกนะครับนะอันนี้ก็เป็นแมงภาษาบ้านเขาเอิ้นว่าแมงม่วงสร้างนะครับนี่เขียวๆน้อยๆนี่เนาะกินใบบกม่วงข่อยเนี่ยนะครับแมงม่วงสร้างเห
เห็นคนเล้านะครับคนเล้าเขาสิเก็บไปขั่วนะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่หลายนะแมงขี้รักนะครับแต่กับปล่อยมันกินไปพอกินได้มันก็กินบ่เบิดดอกนะครับนี่คือการเฮกเกษตรแบบได้บุญนะครับนี่คือระบบนิเวศนะครับก็สิมีแมงเขามากินในสวนของเฮานะครับเฮาก็บ่ต้องไปซีเรียสหยังกับมันเพราะว่ามันกินได้มันก็บ่เฮ็ดให้เพื่อนเฮาตายหรือบ่ได้เสียหายอีหยังหลายนะครับนี่บักม่วงเนาะเวลาผมกลับไปเฮ็ดงานนะครับกลับไปสอนหนังสือผมก็มาเอาอยู่เนี่ยนี่ก็สุกแล้วนะครับมาเอาโยสวนนี่แหละไปจังค่อยบ่ได้ซื้อนี่ต้นน้อยๆดกย่ำยางอยู่นะครับสุกก็มีนะครับเนาะนี่พี่น้องสิสังเกตเห็นว่าในสวนของผมนี่หญ้าเขียวนะครับมีดอกหญ้าค้านะครับอันนี้ก็เป็นบักสมโอเนาะเพิ่งปลูกนะครับนี่ก็สมโอเพิ่งปลูกนะเดี๋ยวผมสิไปบอกให้ฟังว่าแปลงนี้มีความเป็นมาจังใดนะครับเกษตรแปลงเนี่ยมีความเป็นมาจังใดเนาะเรื่องเรามันยาวไกลเสือเกินนะครับนี่ถึกแมงวงสร้างกินโอ้ยเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่ครับแต่ก็ไม่ได้สนใจปล่อยมันกินไปนะครับเราพึ่งพาอาศัยกันนะครับประโยชน์ของมันนี่ผมก็บ่ทันได้รู้อีหยังหรอกนะครับลืมมีสมบุแต่เฮาสบายใจนะครับตามความสบายใจของเฮาอยากกินกินไปนะครับเพราะว่าจังได๋มันก็งามอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งพื้นที่ข้างๆเนาะครับพี่น้องเอ้ยป่ามันแห้งแล้งนะครับเดี๋ยวเบิ่งผมสิให้พี่น้องเบิ่งเด้อว่าแห้งปานใดนะครับนี่ดินนะครับโว้ยสิเป็นทะเลทรายล่ะพี่น้องเอ้ยแห้งคักแห้งแน่นะครับแตกต่างกันเหลือเกินเดี๋ยวไปในขาวจ้างฟังนะครับตรงซุ้มๆนี่ก็เป็นแนวผักขานะครับยาวไปเนาะแนวผักขาปลูกเอาไว้นะครับเป็นแนวกันไฟเนาะเฮาก็สิได้เพิ่มหลายระดับเนาะนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบิ่งเด้อว่ามันแห้งคักปานใดนี่เบิ่งเด้อไงกุ๊บนะครับฝนก็บ่ตกเนาะเกษตรเชิงเดียวนะครับทายมาจังซี่นี่แหวกกลางเลยครับแหวกแนวแล้วแต่ใครจะคิดนะครับการเฮ็ดเกษตรนะครับการเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยถามว่าเห็นเงินบ่บ่นะครับแต่ถามว่าติดหนีบ่บ่คือกันแต่การเฮ็ดเกษตรเชิงเดียวเห็นเงินบ่เห็นนะครับแต่ว่าติดหนีบ่ติดนะครับนี่หมกม่วงนะครับเดี๋ยวเราสิเดี๋ยวเฮาสิไปเว้าเรียงเกษตรเชิงเดียวหรือเกษตรผสมผสานเนี่ยว่ามันแตกต่างกันหม่องใดนะครับจุดเปลี่ยนว่าเป็นหยังคือไม่ให้เกษตรแบบนี้นะครับมันสิเป็นจังได๋นะครับโอ้ยหน่วยใหญ่บ่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิเอาเทียบเบิ่งกับหน้าผมเด้อมันใส่ที่จริงก็หลายหน่วยก็นี่อยู่ดอกพี่น้องผมรักไปกินมันก็เลยเบิดนี่อันนี้น่าจะเป็นพันธุ์เดียวกันกับเมื่อกี้นะครับนี่ก็เริ่มสุกแล้วเน่าแล้วนี่ต้องเอาไปบ่มนะครับนี่ในบกใหญ่เลยนะครับซ้ำหัวผมหมดแล้วเนี่ยเนาะแล้วก็มีอันนี้ข้างบักไอ้ยังก็เฮ้ยสวรสนะครับข้างบักสวรสปลูกไว้ก็ได้กินนะครับที่กินก็ได้กินไปแล้วแหละที่นี่ข้างมันพังก็เลยเห็ดข้างใหม่นะครับกำลังขึ้นสวนแปลงนี้คร่าวๆกับมีซ้ำนี่เดี๋ยวเฮาจะไปพูดคุยว่าความเป็นมาของแปลงนี้มันเป็นจังได๋นะครับครับหลังจากเมื่อกี้พาไปยางเบิ่งสวนแล้วนะครับเดี๋ยวสิมาบอกความเป็นมาของสวนนี้เป็นมาจังได๋นะครับอันนี้ก็คือแม่เนาะนอนเล่นนอนเว้นนะครับเฮ็ดเกษตรแบบขี้ข้านนะครับกินข้าวแล้วก็นอนเว้นแม่ความเป็นมาเป็นจังได๋ก็แม่ที่แรกเฮ็ดปลูกอีหยังก่อนแรกก็ปลูกอ้อยล่ะปลูกอ้อยแล้วมันบ่ได้จังใจคิดไว้เลยเมื่อยติดหนีแล้วก็เมื่อยพร้อมนะครับติดนี่เมื่อยสุขภาพก็เสียบ่แม่เพราะว่าอยู่กับสารเคมีนะครับสุขภาพก็เสียช่วงนั้นนี่พ่อป่วยบ่ฮึป่วยแล้วอันบ่ค่อยแข็งแรงจอยนะครับจอยดำ
ซูเมอร์นี่อ้วนปานหมูนะครับก็ย้อนว่าอยู่กับสารเคมีนะครับแล้วแวกนี่เขาจะให้ปลูกอ้อยกับมันนะครับอย่างที่ผมให้พี่น้องเบิ่งนะครับพอปลูกแล้วถามว่ามันพออยู่ได้บ่มันก็พอเลี้ยงชีวิตไปเรื่อยๆนะครับมันมีอย่างดีขึ้นแต่ก็บ่ได้แย่ลงนะครับแต่ว่าที่แย่ลงก็คือติดหนี้เนาะแล้วก็บ่ได้เฮ็ดให้ชีวิตรวยขึ้นนะครับแล้วก็บ่มีกินสุดท้ายก็ซื้อกินคือเก่าแม่นบ่แม่แต่พอไม่เฮ็ดเขาเฮ็ดอ้อยอยู่จากปีคือแม่อ้อยกับมันหลายปีบ่ถึง10ปีบ่เกินแน่นอนประมาณ20ปีประมาณ20ปีนะครับปลูกอ้อยกับปลูกมันเนาะก็ที่นี่มันบ่ไหวแม่นบ่แม่เฮ็ดบ่ไหวเมื่อยสุขภาพก็บ่ค่อยดีเฒ่าหลายนะครับเฒ่าหลายเมื่อยผู้เฒ่าก็เฒ่านี่ก็พอนะครับไปเอาม่วงมากินมากินก็เลยเปลี่ยนนะครับก็เลยเปลี่ยนมาปลูกแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานเพราะเฮ็ดแบบผสมผสานแล้วรวยขึ้นบ่แม่บ่รวยขึ้นนะครับแต่ว่าก็บ่ติดหนี้นะครับพอได้กินพอได้กินนะครับเริ่มเฮ็ดยกตัวอย่างเลยจังช่วงวิกฤตช่วงนี้นะครับคนที่เฮ็ดเกษตรเชิงเดียวนี่ก็ต้องได้ซื้อกินคือก่อนบ่แม่หมากไม้หมากไรบักพริกบักเขียก็ต้องได้ซื้อกินผักก็ต้องได้ซื้อกินแต่ฮ้อมเฮ็ดเกษตรผสมผสานนี่ถามว่ามันคงบ่บ่มันคงนะครับแต่มันยั่งยืนคําว่ายั่งยืนก็บ่ได้แปลว่าคงนะครับแต่ว่ามันสามารถเฮ็ดให้เฮารับรองชีวิตเฮาได้ว่าเฮาสามารถมีอยู่มีกินได้นานขึ้นกว่าอาชีพอื่นนั่นเองนะครับเฮาเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานมาจากปีแล้วแม่2ปีกว่าเนาะระหว่าง2ปีกว่านี่นะครับแบกแนวเขาเจ้าพากันปลูกอ้อยปลูกมันนะครับไทบ้านเขาเจ้าก็ถามมาเพิ่งพากันปลูกเฮ็ดหยังกันบ่แม่ปลูกต้นไม้เพิ่งพากันปลูกเฮ็ดหยังนะครับสุดท้ายเขาเจ้าก็มาลักเอาไปกินคือเก่าล่ะเนาะในสระก็มีปลามีน้ำนะครับของผมนี่ก็แบ่งพื้นที่เนาะออกเป็น4ส่วนนะครับเดี๋ยวท่านจะพาขึ้นไปย่างเบิ่งป่าใหม่ของผมนะครับเพิ่งปลูกได้ปีกว่านะครับเกือบ2ปีละเดี๋ยวจะพาย่างขึ้นไปเบิ่งป่าใหม่นั่นคือส่วนที่1นะครับรองลงมาก็เป็นส่วนที่2เป็นของห้องน้านะครับแต่ช่วงนี้บ่ทันได้เฮ็ดน้าหรอกแต่ใกล้สิเฮ็ดแล้วส่วนที่3ก็เป็นสระนะครับสระนี่ประมาณครึ่งงานได้บ่แม่สระงานนึงเดี๋ยวพอสระนี่งานนึงนะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือเรื่องของไม้ผสมนะครับพวกผลไม้พวกผักนะครับที่เอาไว้ทากินเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวสิพาย่างขึ้นไปเบิ่งสวนป่าไม้ที่ปลูกเอาไว้นะครับว่าเป็นจังใดนะครับใส่วิธีการปลูกแบบใดนะครับเดี๋ยวตอนนี้กินหมกมัวก่อนนะครับนี่ก็สิพาพี่น้องขึ้นย่างขึ้นไปเบิ่งป่าไม้ที่ผมปลูกเอาไว้นะครับนี่2ฝั่งก็เป็นป่าอ้อยกับป่าข้าวป่าอ้อยกับนาข้าวนะครับเดี๋ยวสิพาย่างขึ้นไปเบิ่งป่าไม้ว่าปลูกไม้นะปลูกไม้ในป่าข้าวนี่เป็นจังใดนะครับอันนี้นี่บกแตงเด้อครับพี่น้องนี่นี่แม่มาปลูกไว้เป็นคลองนะครับมองนี่ผมก็ให้เพื่อนไถไว้ไถเป็นรองไว้นะครับเพราะว่าผมจะเอาไผ่มาปลูกนะครับมองนี่ประมาณ2งานนะครับพื้นที่แปลงนี่2งานก็จะลงไผ่สร้างมนนะครับนี่ยกรองไว้แล้วเนาะจะได้มีปลาไผ่เป็นไม้ใช้สอยนะครับไม้ใช้สอยผมก็เลือกเป็นประเภทของไผ่เนาะส่วนไม้ปลานะครับผมก็เป็นเลือกเป็นยางนะหรือไม้ตระกูลยางอันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาดนะครับต้นสาดเนาะนั่นก็เป็นต้นสาดนะครับอันใหญ่ๆนั่นจะบกเนาะนั่นก็สาดนะครับอันนั้นพูนที่ไกลนั่นไม้แดงนะครับนั่นก็สาดเนาะฟังทางเทิงนั่นใหญ่ๆนั่นจะบกนะครับอันนั้นน่ะเป็นจิกเนาะอันนี้บักขามนะครับก็คือจังที่บอกนะครับพื้นที่แถวนี้นี่จะเป็นไม้ตระกูลยางซะส่วนใหญ่นะครับเลี้ยงกันอยู่พู้นเป็นตลอดแนวนั่นอันนั้นยางนะนะครับ
มื่อก่อนมันเคยอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่ตอนนี้นี่เนี่ยที่ว่าค้นปลูกอ้อยปลูกมันหลายแล้วสารเคมีเยอะนะครับก็เลยตายดินเสียนะครับพื้นที่เป็งนี่นี่ดินเสียเบิดนะครับพี่น้องดินเสียเบิดเลยเด้นี่นะครับที่พี่น้องเห็นนี่ทั้งเบิดนี่ที่เป็นป้ายาเนี่ยนี่แหละคือป้าใหม่ของผมนะครับนี่ยางนาอายุปีกว่านะครับนี่ยางนาอายุ1ปีกว่านะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งจุดที่มันบ่ตายนะครับเพราะว่านี่ยางนาทั้งเบิดเลยนะครับนี่นี่นะครับยางนานะครับนั่นตลอดแนวนั่นยางนานะครับนี่ยางนาเพราะว่าผมเอามาปลูกเนี่ยช่วงนั้นถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะประมาณ500ต้นนะครับต้นใหม่ต้นยางนานี่ประมาณ500ต้นแต่รอดตายนะครับรอดตาย100ต้นนะครับโอ้งามเนาะพี่น้องนี่คืออายุปีกว่านะครับนี่เดี๋ยวกระป๋องให้เบิ่งนะครับว่าสูงซําใดนะครับเพียงเอิ๊กนะครับนี่เพียงเอิ๊กเนาะนี่ครับพี่น้องตลอดแนวนี่ยางนาทั้งนั้นนะครับนี่ยางนาไอ้ยางนายางนานะครับคือตอนนั้นนี่เอามาปลูกประมาณ500ต้นนะครับ400 500ต้นแล้วตายเบิดนะครับเหลืออยู่110ต้นเท่าที่ผมนับได้นะครับเหลืออยู่110ต้นเนาะเพราะตอนที่มาปลูกตอนนั้นเนี่ยมีคนที่มาปลูกซอยคือพี่แสงศูนย์นะครับแล้วก็พี่คำถดนะครับมาปลูกซอยเนาะโอ้เดี๋ยวกลับกล่องให้เบิ่งนะครับต้นนี้เพียงหัวแล้วเนาะนี่นะครับผมก็สูง173นะครับแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้ก็สูง100ประมาณ150แล้วนะครับอายุ1ปีกว่านะครับคนที่มาปลูกช่วยคือพี่แสงศูนย์กับพี่คำทศนะครับมาปลูกช่วยตลอดนะครับตลอดแนวเนาะตรงกลางๆนี่ก็ยังบ่ทันได้ปลูกหยังนะครับเพราะว่าผมจ้องไว้ถ้าปลูกต้นยางนานี่แหละนะครับแต่บ่ทันได้ปลูกผมปลูกตามร่องคันแทนาก่อนนะครับตามรอบๆเนาะนะครับปีกว่าสูงขนาดเอิกไปฮอดศีรษะนี่หัวนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอันนี้คือบ่ได้แต่งกิ่งเลยนะครับปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับเพราะผมใส่วิธีปลูกนะครับตามโครงการของในหลวงรัชกาลที่9โครงการชื่อว่าปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกนะครับก็คือเฮาปล่อยให้มันใหญ่ไปตามธรรมชาติบ่ตัดหญ้านะครับเพราะว่าหญ้าบ่แม่นศัตรูพืชนะครับเพราะว่าหญ้านี่แหละที่ซอยปกป้องผิวดินนะครับแล้วก็ซอยบำบัดดินนะครับแล้วก็เรื่องของระบบนิเวศต่างๆนะครับหญ้าเนี่ยซอยได้หลายนะครับการที่เฮาไปตัดหญ้าออกก็ทําว่าซ้ําว่าเฮาทําลายผิวหน้าดินนะครับเฮ็ดให้ดินเสียนะครับแต่ผมปล่อยให้มันแข่งกับหญ้านะครับสูงใหญ่เร็วนะครับต้นใหญ่เนาะนี่โอ้ยชื่นใจเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งแปลงที่ผมปลูกใหม่อีก100ต้นนะครับแปลงที่ผมปลูกใหม่อีก100ต้นนี่ก็อยู่ติดหนทางนะครับแต่ผมไม่ได้ปลูกตามขางกันคู่แบบนี้ละนี่นะครับอันนี้ก็ปลูกไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่หนทางนี่ไปจนฮอดต้นบักขามต้นนั้นนะครับที่ผมถ่ายให้เบิ่งตรงนี้จะเป็นของป่าใหม่นะครับผมจะเห็ดเป็นป่าใหม่ทั้งหมดเลยจากจุดที่ผมยืนอยู่นี่ไปจนฮอดกกขามกกนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป่าใหม่นะครับโซนนี่คือที่ผมปลูกไม้นะครับ100ต้น130ต้นนะครับนี่ปลูกไม้นะครับปลูกไม้อายุ1เดือนนะครับ130ต้นนะครับตลอดแนวนะครับเต็มห้องน้ำพอดีนะครับระยะการปลูกกับประมาณ2เมตรคูณ2เมตรนะครับ 2.5 นี่ละมั้งนี่ก็เริ่มเหี่ยวแล้วเพราะว่ามันแรงหดน้ำก็บ่ไหวนะครับนี่ป้ายโครงการคืนป่าให้แผ่นดินนะครับห้ามเผาหรือตัดหญ้าในพื้นที่แปลงนี้นะครับเนื่องจากเกิดขึ้นจังที่ผมบอกนะครับว่าหญ้านี่แหละที่ซอยคุ้มดินนะครับเพราะมันอาจจะทําต้นไม้ของเราให้เสียหายได้นะครับเหลียวแต่ผู้ใดสิว่าผมบ้าเหรอเด้อบัดนี้แรงหลายเด้อพี่น้องขนาดเอามาปลูกไม้ก็ตายนะครับนี่ตายนะแต่บ่รู้ว่าหดน้ําแล้วมันสิยังรอดอยู่บ่
นะครับบางทีมันก็อาจจะบ่ตายนะครับมันก็อาจจะแค่พัดใบนะครับแห่งพัดใบเนาะก็ล้อเบิ่งไปเรื่อยๆนี่เห็นป่ะครับถ้ามันพัดใบใบก็หายไปละใบไม้ก็เริ่มขึ้นถ้าพัดใบเนี่ยก็คือสบายใจธรรมชาติของยางน้านะครับถ้ามันเหี่ยวเนาะถ้ามันเริ่มเหี่ยวเรือมันได้รับการบอบช้ำบาดเจ็บอย่างมาเนี่ยมันจะบ่รักษาใบเก่าให้ฟื้นคืนเนาะครับเนี่ยคือธรรมชาติของยางน้ามันจะพัดใบนะครับใบเก่านี่มันจะสลัดถิ่มเบิดเลยนะครับแล้วมันจะพัดใบเนาะถ้าพี่น้องเห็นว่าเฮ้ยยางน้าเฮาคือตายว่านะครับเริ่มเลี้ยงตายแล้วเนี่ยต่อมาปลูกใหม่เนาะเริ่มเลี้ยงตายแล้วเนี่ยอย่าตกใจนะครับพี่น้องมันอาจจะยังบ่ทันได้ตายนะครับแต่มันกำลังผัดใบนั่นเองนะครับมันกำลังสลัดใบเก่าถิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างใบใหม่ขึ้นมาเนาะพื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกใหม่นะครับแนมบ่ทันได้เห็นหรอกครับซ้ำนี่ต้องเบิ่งอีกจักหน่อยนะครับ130ต้นนี่ใบแห้งจังซี่บ่ต้องตกใจนะครับนี่มันกำลังมันสิสลัดใบถิ่มเนาะมันจะบ่เอาใบเก่าเนาะครับเดี๋ยวพอมันสลัดใบเก่าถิ่มปุ๊บใบใหม่ก็จะขึ้นนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาจักหน่อยเนาะแห้งแล้งเพราะว่าฟังครั้งนี้นี่จะบ่มีระบบน้ำเนาะครับผมปลูกแบบปลูกแบบโครงการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกนะครับคือปล่อยให้ธรรมชาติมันดูแลกันเองนะครับมุมนี้นี่ก็สิบ่ค่อยแห้งปานใดเนื่องจากมันมีหญ้านะครับมีหญ้าที่สามารถคุ้มดินได้นะครับมันก็เลยรักษาความชื้นได้ค่อนข้างจะดีนะครับนี่จังต้นนี้นะครับก็ยังเขียวอยู่เนาะนี่ปลูกใหม่ทั้งนั้นนะครับเนี่ยปลูกใหม่ทั้งนั้นก็บ่ค่อยเหลืองปานใดเพราะว่าหญ้าพวกเนี้ยนะครับหญ้าพวกเนี้ยค่อนข้างจะคุ้มค่อนข้างจะรักษาความชื้นในหน้าดินดีนะครับนี่อันนี้คือมันสลัดใบเก่าถิ่มแล้วนะครับนี่คือใบเก่านี่พี่น้องนี่คือใบเก่านี่น้ําปงใหม่นี่นะครับนี่ดังนั้นเวลาเฮาปลูกต้นใหม่เนี่ยเฮาปลูกแล้วบ่ใหญ่อย่าไปตกใจอย่าไปท้อเนาะครับเฮาค่อยๆศึกษามันไปว่ามันเป็นน้ําหยังนะครับการที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราต้องศึกษาธรรมชาตินะครับศึกษาระบบนิเวศนะครับศึกษาสิ่งแวดล้อมว่าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยเป็นพื้นที่สูงนะครับหรือเป็นพื้นที่ต่ำนะครับดินเป็นดินแบบใดนะครับจังเนี่ยดินเสียนะครับพี่น้องนี่ดินเสียเบิ่งเด้อนะครับพื้นที่ตรงนี้ดินเสียนะครับทางนั้นผมก็เลยใส่วิธีการปล่อยดินเลยนะครับปล่อยให้ธรรมชาติบำบัดตัวเองนะครับโดยที่เฮาซอยได้ก็คือเอาจุลินทรีย์มาเทลงนะครับนั่นเองแล้วก็ปล่อยให้หญ้าเนี่ยซอยบำบัดนะครับทางนั้นเฮาก็ต้องค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกที่ผมปลูกนะครับพี่น้องแม้แต่หญ้ายังขึ้นบ่ได้นะครับที่แปลงเนี่ยบ่ตั้งจากเป็นบ่ตั้งจากคล้ายๆจะว่าทะเลทรายกับปบปานนะครับดินน่ะเสียคักนะครับดินน่ะเสียคักก็นี่อีกหญ้านี่แทบจะบ่มีนะครับเป็นแบบแปนไปเบิดเลยนะครับปลูกยากนะครับวิธีการของผมก็คือหดน้ำหดน้ำก็คือเอาน้ำใส่รถอีแตกนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปให้เบิ่งว่าประมาณใดเนาะเอาน้ำเนี่ยใส่รถอีแตกแล้วก็แบกมาหดนะครับประมาณเว้นมือนะครับ2มือหดเทียนึงนะครับแล้วต้นไม้500ต้นผมต้องแบกหดนะครับก็จะใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ผมหดอยู่ช่วงพักนึงครับประมาณ2เดือนนะครับเว้นมือเว้นมือเว้นมือหดแบบนี้อยู่ประมาณ2เดือนนะครับพอดีช่วงนั้นผมก็อยู่บ้านออกมาเฮ็ดเกษตรนะครับเฮ็ดได้ช่วงนึงนะครับพอมันเริ่มอยู่ตัวแล้วผมก็ไปเฮ็ดงานต่อนะครับสำหรับป้าใหม่ของผมนะครับกับข้าวๆก็มีซ้ำนี่นะครับอายุปีกว่าแล้วก็อายุ1เดือนที่เพิ่งปลูกใหม่ในช่วงปิดเทอมนะครับเห็นพี่น้องหลายคนบอกว่าอุ้ยคืออยู่กับธรรมชาติคือดีแท้นะครับมันก็บ่ได้เป็นคือจังที่ผมสร้างภาพเอาไว้ดอกนะครับเนาะเพราะว่าในที่ผมสร้างภาพเอาไว้ก็อีกแบบนึงน
้องทำกับทะเลือกไทยเอาแต่มุมงามๆมันบ่ได้งดงามบ่ได้เป็นปลาใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมกับพึ่งเฮ็ดคือกันเนาะพี่น้องเนาะก็เบิ่งเอานะครับมีซ้ำนี่แหละนะครับสุดถนนไปจนฮอดต้นบักขามเนาะส่วนไผ่นี่เดี๋ยวผมจะเอามาปลูกอีกทีนึงนะครับการเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยมันก็บ่ได้เฮ็ดให้เฮารวยเนาะครับแต่ก็บ่ได้เฮ็ดให้เฮาจนเนาะแต่ประโยชน์ของมันเนี่ยมหาศาลกว่านั้นนะครับเพราะว่าสิ่งนี้แหละที่จะเป็นพื้นฐานชีวิตให้เฮานะครับอย่างหน่อยๆมื้อนึงเฮาบ่มีงานเฮ็ดเฮาตกงานเฮาก็ยังมีข้าวกินมีอาหารนะครับมีที่อยู่อาศัยนะครับและที่สำคัญเฮาก็มีความสุขเพราะว่าหยังการเฮ็ดเกษตรผสมผสานเนี่ยต้องเข้าใจหลักธรรมนะครับต้องเข้าใจระบบของธรรมชาติเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติดังนั้นคนที่เข้าใจเรื่องซุ้มเนี่ยจะสามารถมีความสุขได้นะครับว่าแท้จริงแล้วชีวิตนะครับมันเป็นมาจังไดเพราะว่าเกษตรก็เป็นชีวิตคือกันนะครับพืชนี่ก็เป็นชีวิตนะครับถ้าเข้าใจพืชเข้าใจธรรมชาติเฮาก็เข้าใจชีวิตนั่นเองนะครับเฮาจึงสามารถมีความสุขอยู่กับชีวิตของเฮาได้นั่นเองนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอท้ายให้เบิ่งซ้ำนี่นะครับพี่น้องเนาะสิขานเราสิกลับบ้านไปนอนเว้นนะครับสวัสดีครับ